ักทีอันนั้นสีเขียวอันนี้สีเหลืองอันนั้นสีดำก็ตามฉันที่เป็นคนตาบอดฉันมองไปทางไหนมันก็ไม่ปรากฏสีเขียวสีขาวสีแดงสีดำฉันใดเมื่อจิตทั้งหลายประกอบด้วยกิเลสตัณหามีโมหะกดดันอยู่ในใจแล้วมันมีใจครองล้นทั้งหมดเลยทีเดียวพวกโต๊ะพวกเตียงมีใจครองสัตว์สารพัดสิ่งมีใจครองเมื่อเราทำความเข้าใจอย่างนี้เป็นก้อนอัตตาคือเข้าไปหวงแหนไว้ธรรมชาติทั้งหลายเลยมีใจครองทั้งหมดต้นไม้ก็มีโต๊ะเตียงก็มีสัตว์ต่างๆก็มีพัสดุสิ่งของมีหมดถ้าใจเรามีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วไปทางใดล้วนแต่มีใจครองหมดมีแต่ความยึดความหมายหมดเมื่อเราพิจารณาประพฤติปฏิบัติแล้วอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีใจครองนั้นไม่มีเมื่อเราสมมติว่าตัวเราว่าตัวเขาว่าของของเราว่าของของเขาแล้วมีอุปทานมั่นหมายในที่นั้นหมดเกิดเป็นภพเป็นชาติทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งนั้นเลยเกิดสุขได้เกิดทุกข์ได้พบต่ำมีพบสูงมีด้วยกันทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใจครองพระพุทธเจ้าเลยมาสอนว่าไม่ให้เอาใจไปครองสิ่งเหล่านั้นท่านจึงตรัสว่าสังคตธรรมธรรมอันเป็นปัจจัยปรุงอสังคตธรรมธรรมอันเป็นปัจจัยมิได้ปรุงธรรมอันเป็นปัจจัยปรุงทุกอย่างจะเป็นรูปเป็นนามเป็นวัตถุน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงในสกลโลกนี้เมื่อจิตใจเกิดโมหะแล้วต้องเข้าไปปรุงไปแต่งอันนั้นดีอันนั้นร้ายอันนั้นสั้นอันนั้นยาวอันนั้นเลิศอันนั้นประเสริฐทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปปรุงไปแต่งทั้งนั้นจิตใจเข้าไปปรุงแต่งเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้สมมติไม่รู้สังขารนั่นเองเมื่อไม่รู้สังขารไม่รู้สมมติเมื่อไม่รู้สมมติก็ไม่รู้สังขารการไม่รู้สมมติไม่รู้สังขารคือไม่รู้ธรรมนั่นเองเมื่อไม่รู้ธรรมก็ติดอยู่ในอุปทานเมื่อติดอยู่ก็ไม่มีความหลุดพ้นเมื่อไม่หลุดพ้นก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นก่อชาติชราพยาธิมรณะให้เกิดขึ้นมาถึงความนึกคิดเป็นต้นก็สร้างชาติชราพยาธิมรณะใส่ตัวเจ้าของอยู่เรื่อยๆไปเมื่อจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสังคตธรรมตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่เรียกว่าตัวเราตัวเขาของเราของเขานี้เป็นของสมมุติแล้วก็เป็นสังขารเมื่อเรามารู้สังขารมารู้เท่าสมมุติก็เหมือนกับเรามารู้ธรรมมารู้สังขารเหล่านี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแล้วมันก็ปล่อยสมมุติเหล่านี้ปล่อยสังขารเหล่านี้เมื่อปล่อยสังขารปล่อยสมมุติคือบรรลุธรรมเข้าไปรู้ไปเห็นธรรมร่วงรู้ซึ่งธรรมบรรลุซึ่งธรรมเมื่อบรรลุธรรมบรรลุซึ่งธรรมเมื่อบรรลุธรรมก็รู้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งว่านี้เป็นสังขารนี้เป็นสมมตินี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความรู้แจ้งความรู้เท่าตามเป็นจริงว่าความจริงมีอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นสมมุติอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นไม่ใช่สิ่งอื่นหลุดพ้นมีความรู้ตามเป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นระ
ทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาแต่จิตใจหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นอสังคตธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อมันหลุดพ้นแล้วอสังคตธรรมก็เป็นจิตธรรมทั้งหมดเหตุหมดปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ปรุงแต่งอีกมิได้มีสังขารไปเจือปนอีกแล้วมันจะเกิดความดีใจมามันจะเกิดความเสียใจมาปรุงไม่ได้จะมีอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรุงไม่ได้เพราะจิตมันแน่นอนแล้วจิตใจพ้นจากความปรุงมันเห็นสมมุติมันเห็นมันอยากแล้วมันเป็นสังขารรู้เท่าตามความเป็นจริงจิตนั้นเลยเป็นเสรีอันนี้จิตพ้นอย่างนั้นเรียกว่าอสังคตธรรมธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงถ้าจิตใจไม่รู้เท่าสมมติไม่รู้เท่าบัญญัติไม่รู้เท่าสังขารมันก็ปรุงได้ดีมาได้ร้ายมาได้สุขมาก็ปรุงทำไมมันจึงปรุงเพราะมันมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยคือความเข้าใจว่ารูปนี้เป็นเราเวทนานี้เป็นเราสัญญานี้เป็นเราสังขารเป็นของเราสิ่งทั้งปวงเป็นของเราอาการที่เข้าใจว่ามันเป็นของเราเป็นเขานี่แหละเป็นปัจจัยให้ก่อสุขก่อทุกข์ก่อเกิดก่อแก่ก่อเจ็บมาให้จึงได้เป็นชาติชรามรณะอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้จิตเหล่านี้เป็นโลกีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นทีเดียวถ้าจิตเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสังคตธรรมได้สิ่งเหล่านี้มาใจเราก็สบายได้สิ่งของมามันปรุงใจให้ดีขึ้นได้ถ้าของนั้นเสียไปปรุงใจให้ร้ายก็ได้นั้นชื่อว่าจิตเป็นธาตุเขาเป็นธาตุของตัณหาเขาเอาของอย่างหนึ่งมาก็เป็นอย่างนั้นจิตนั้นเชื่อตัวเองไม่ได้จิตนั้นไม่ได้เป็นเสรีจิตนั้นไม่ได้เป็นแก่นสารจิตนั้นไม่ได้รู้เท่าตามความเป็นจริงขณะนั้นเรียกว่าสังขารมันมีความปรุงแต่งได้เป็นสังคตธรรมถ้าเป็นเราอยู่ที่นี่เด็กๆโกหกได้คนแก่นี่เด็กโกหกได้โกหกให้ร้องไห้ก็ได้โกหกให้หัวเราะก็ได้โกหกให้เป็นโน่นเป็นนี่ก็ได้พอมันโกหกเถอะคนแก่เหล่านี้ก็เชื่อไปตามมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้เรียกว่าเด็กน้อยมันปรุงได้ถ้าคนหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วสังขารเหล่านี้มันปรุงได้ปรุงได้ปรุงให้ดีใจให้เสียใจก็ได้ปรุงให้รักให้เกลียดก็ได้ถ้ามันปรุงได้แสดงว่าจิตใจนี้ต่ำเป็นธาตุของตัณหาและแต่ตัณหามันจะใช้ตามปรารถนาของมันก็พากันพูดว่าหนีไม่ได้หรอกมันเป็นธาตุของเขาอยู่นี่ตัณหามันจับมันจูงอยู่อย่างนี้บางครั้งไปทำนาถึงจะปวดเยี่ยวก็ต้องเยี่ยวเหมือนควายมันเป็นธาตุของเขาถึงเพียงนี้มันลำบากถ้าถามว่าเป็นอย่างไรโยมมาบ้างไม่ได้หรือก็พูดว่าแม่เข้าลึกเหลือเกินไม่รู้จะเข้าไปไหนมันจึงเข้าลึกอย่างนั้นนี่แหละสังขารความปรุงแต่ง
พระพุทธเจ้าจึงให้เห็นสมมติจึงให้เห็นสังขารคือการเข้าไปเห็นธรรมเห็นตามสภาวะของมันแล้วเมื่อเห็นทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องทิ้งต้องวางให้ปล่อยให้มันวางเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในสมมติในสังขารเหล่านี้ได้อะไรมาก็ไม่เป็นแก่นสารว่าดีแล้วมันก็ร้ายร้ายแล้วก็ดีกลับให้ชอบแล้วก็กลับให้เกลียดให้หัวเราะแล้วก็กลับให้ร้องไห้ทุกอย่างแล้วแต่มันจะเป็นไปอันนี้เพราะอะไรเพราะใจมันต่ำสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยให้วุ่นวายให้น้อยให้ใหญ่ให้สุขให้ทุกข์เราทั้งหลายจึงหมดหนทางฉะนั้นบรรพบุรุษทั้งหลายถึงแม้จะตายไปแล้วก็ยังนิมนต์พระไปให้มาติกาจับได้ชักบังสกุลว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโขสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงกายเรามันก็ไม่เที่ยงใจของเราก็ไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงอันที่ว่าไม่เที่ยงคือไม่ตั้งอยู่อย่างเก่ามันเปลี่ยนไปแปรไปถึงธรรมชาติเกิดมาก็ไม่เที่ยงไม่อยู่อย่างเก่าโดยเฉพาะร่างกายของเราก็เหมือนกันมีอะไรมันจะเหมือนเก่าบ้างผมฟันหนังมันจะเหมือนไหมสภาวะร่างกายมันไม่เหมือนไม่เหมือนเก่าสภาวะอันนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้รูปนี้เที่ยงไหมนามคือจิตใจของเรามันเที่ยงไหมทุกวันนี้มันเที่ยงไหมคิดดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งมันดับกี่ครั้งสิ่งทั้งสองอย่างมีแต่เกิดและดับมีแต่ตัวสังขารเปลี่ยนแปลงวุ่นวายอยู่เสมอเราจะทำให้มันถูกตามเป็นจริงทำไม่ได้เพราะไปทำกับของที่ไม่จริงเหมือนกับเราเดินทางมีคนตาบอดเป็นผู้นำทำอย่างไรจึงจะสบายมันจะจูงเข้าดงเข้าป่าไปเท่านั้นเราจะบอกว่าให้พาไปที่เตียนมันจะเตียนได้อย่างไรเพราะคนนำทางตาบอดมองไม่เห็นใจเรามันหลงสร้างความสุขใส่ตัวนึกว่าเป็นความดีสร้างความยากใส่ตัวนึกว่ามันจะให้มันง่ายสร้างแต่เรื่องยุ่งยากใส่ตัวเองสร้างแต่สิ่งที่จะนำทุกข์ให้ตัวเองอยากจะให้มันหายทุกข์อยากให้มันหายอยากกลับสร้างแต่สิ่งที่ทุกข์ที่ยากมาใส่จึงพากันร้องอดครวญอยู่อย่างนั้นพาไปทำแต่เหตุที่มันไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักสมมุติไม่รู้จักสังขารสุภัทโธค่ะได้รับการสนับสนุนรายการจากครอบครัวคุณสุรพันธ์ตันทวังกูลครอบครัวคุณวิภากรวุฒิศักดิ์บริษัทออสออยห้างชันเฟอร์นิเจอร์สำรองเหนือจังหวัดสมุทรปราการบริษัทเพลเซ่เซลร่องไข่มุกแพทย์หญิงศรีวัฒนาวงศ์สว่างคุณสมชายคุณตรึงใจสุขสิริเสรีกุลคุณโกศลชีวินพิทักษ์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพ
และผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมทุกครั้งรวมทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งผู้ผลิตเจลลี่ไลท์และครอบครัวคุณณรงค์ศักดิ์เตชะไกรศรีค่ะขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยนะคะฟังพุทธศาสนสุภาษิตคำกลอนประจำวันนี้สกัมมุนาหันยติปาปะธรรมโมแปลว่าคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตนคนมีสันดานชั่วกลัวได้บาปทำกรรมหยาบบาปหนาเสื่อมราศีเพราะความชั่วของตนผลเกิดมีความอัปรีจันไรไต่เข้ามาความเป็นอยู่ยากแค้นแสนลำบากตกทุกข์ยากมากเพราะบาปหนาค่าของคนร้นลดหมดราคาในชาติหน้าคว้านรกตกอบายนี่ก็เป็นของพระเทพวิสุทธิยานวัดบวรนิเวศวิหารค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังน้ำไหลนิ่งของหลวงพ่อชาสุภัทโธต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะของที่อยู่ในบ้านของเราอันไหนเล่าที่มีวิญญาณครองแม้กระทั่งส้วมถ่ายว่าไม่มีวิญญาณครองลองให้เราเอาค้อนไปทุบดูสิน่ากลัวจะต้องเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่นั่นมันไปครองอยู่กระทั่งอุจจาระปัสสาวะมันมีวิญญาณครองทั้งนั้นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนั้นไม่มีในโลกนอกจากท่านผู้มารู้เท่าตามเป็นจริงเห็นสมมติสังขารตามเป็นจริงสมมติขึ้นมาทำไมต้องสมมติสิ่งที่ถูกสมมตินั้นเพราะเดิมมันไม่มีเช่นเดียวกับพวกเรานั่งประชุมกันอยู่ที่นี้อยากจะได้ไม้มาตอกหลักเลยขีดดินลงไปว่าอันนี้สมมติว่าหลักนะก็เลยเอาก้อนหินก้อนหนึ่งมาตั้งไว้สมมติว่าเป็นหลักมันไม่ใช่หลักไม่มีหลักจึงสมมติขึ้นมาที่แท้เป็นก้อนหินเอาไปวางไว้แต่สมมติว่าเป็นหลักสมมติว่าเมืองสมมติว่าควายสมมติว่าวัวสมมติอะไรได้หมดทำไมจึงต้องสมมติเพราะมันไม่มีตามธรรมชาติก็เลยเอานิ้วมือเขียนดินนี่สมมติว่าพระนี่สมมติว่าคารวาสนี่สมมติว่าอะไรก็ได้เพราะมันไม่มีเช่นเดียวกับกะละมังว่างๆเอาอะไรใส่ก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมมติพวกเราก็เหมือนกันก็นั่นแหละผู้หญิงก็สมมติผู้ชายก็สมมติถ้าเรามารู้เท่าทันสมมติตามเป็นจริงแล้วสัตว์ก็ไม่มีเพราะเราไปสมมติมันการสมมติคนก็เช่นกันถ้าเราเข้าใจสมมติมันก็สบายเขาว่าดีก็ดีเขาว่าชั่วก็ได้เพราะมันไม่มีแต่เราไปเข้าใจว่าคนจริงๆสัตว์จริงๆของเราจริงๆต้องร้องไห้ตามมันหัวเราะตามมันอันนี้ก็เป็นสังขารคือความปรุงแต่งถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขามันก็เกิดทุกข์รั่งไปเพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดถ้ามารู้เท่าตามเป็นจริงแล้วว่าอันนี้มันเป็นสมมติเท่านั้นเขาว่าตาสีตาสาตามีตามามันไม่มีมาแต่ก่อนหรอกเมื่อเกิดมาแล้วเขาจึงตั้งชื่อให้ไม่ใช่หรือว่ามีมาแต่ก่อนเกิดมันเป็นเบอร์เกิดขึ้นมาพร้อมหรืออย่างไรเรามาตั้งชื่อเอาใหม่ทำไมจึงตั้งเอาเพราะมันไม่มีแต่เดิมจึงตั้งชื่อเอาสมมติเหล่านี้เราก็เห็นชัดอยู่แล้วอันความดีชั่วสูงต่ำดำขาวเหล่านี้ก็ล้วนแต่สมมติทั้งนั้นพวกเราพากันหลงสมมติเหล่านี้เวลาตายจึงต้องชักมังสกุลว่าอนิจจาวัตสังขาราเป็นต้นสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
มันก็เป็นจริงตามนั้นสิ่งไหนเล่าที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับล้วนแล้วแต่เกิดแล้วดับทั้งนั้นคนเกิดมาแล้วก็ตายไปเวลาใจร้ายเกิดขึ้นมาก็หยุดไปใจดีเกิดขึ้นมาก็หยุดไปเช่นเวลาเราร้องไห้มันร้องไห้อยู่ติดกัน3ปีมีไหมอย่างมากก็ตลอดคืนก็หยุดไปเองเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปทั้งนั้นเตสังอุปัสสโมสุขโขถ้าเราทั้งหลายมาเข้าใจในสังขารเหล่านี้แล้วมาสงบระงับมันเสียสงบระงับสังขารเหล่านี้ได้ก็เป็นสุขเหลือเกินนี่เป็นบุญจริงๆมาสงบจากสังขารจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนจากตนจากเราจากเขาเสียได้ให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นอสังขตธรรมคือจิตใจเรานี้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรจะปรุงแต่งได้มันหมดแล้วจะเอาอะไรอีกเล่ามันสุดแล้วหมดแล้วพระพุทธองค์ตรัสสอนสิ่งที่มีอยู่นี่แหละที่เราให้กินให้ทานให้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมก็มาค้นหาสิ่งนี้ให้รู้แจ้งตามเป็นจริงถ้าเรารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปเรียนวิปัสสนาหรอกมันเป็นของมันเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาก็เป็นเรื่องสมมติขึ้นเอาถ้าเรื่องจิตมันก็รู้แล้วมันหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มารวมนี้หมดเลยนี่เรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องพิจารณามันจึงหลุดพ้นทุกข์เมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นก็เลยหมดภพหมดชาติจึงไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีภพไม่มีชาติก็ไม่มีเกิดไม่มีตายใจเรานั้นเมื่อดีมาก็ไม่ดีเมื่อชั่วมาก็ไม่ชั่วมันไม่ไปไม่มาให้เรามันจึงหมดนี่จุดศาสนาที่พระบรมศาสดาของเราต้องการพระองค์ทรงสอนให้ทั้งในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เวลาตายก็นำไปสอนอยู่อย่างนั้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราแต่พวกเราไม่มีการเข้าไปสงบสังขารมีแต่เข้าไปแบกสังขารคล้ายกับพระชวนไปแบกสังขารนั่นแหละแบกเอาร้องไห้เอาอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันหลงสังขารฉะนั้นนรกจึงอยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่นิพพานก็อยู่ที่นี่การประพฤติปฏิบัตินั้นก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราพ้นทุกข์ทางใจเมื่อเรารู้เท่าทันตามเป็นจริงสิ่งเหล่านี้แล้วถ้ารู้ได้อย่างนี้มันก็เป็นอริยสัจของมันเองทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีมันเป็นเองทีเดียวบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้พวกเราพากันเก้อเขินเสียพากันเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาปรุงแต่งพวกต้นไม้ภูเขาเหล่ากาที่ว่าไม่มีใครครองนั้นท่านพูดแจกไปให้เรารู้ง่ายๆว่ามันไม่มีสติปัญญามันไปมาไม่เป็นอันนั้นมันของภายนอกเปลือกธรรมมันไม่ทุกข์กรอกอะไรมันก็ไม่ทุกข์สักอย่างกระพี้มันเปลือกมันถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วก็คนนี่แหละเข้าไปมัดมันขนาดเข็มเล่มเดียวหักก็ยังตีลูกตีเต้าอยู่ที่บ้านจะว่ามันไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรครองอย่างไรถ้วยชามใบเดียวก็ยังไปเข้าครองไม้คานอันเดียวก็เข้าไปครองมันมีแต่สิ่งที่วิญญาณเข้าไปครองทั้งหมดมีใครไปทำให้มันเสียหายลองดูไถปลาหม้อเหล่านี้ก็เกิดตีกันวุ่นวายไปหมดมีแต่ของที่ปรุงทั้งนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้นั่นคือธรรมะของเราเราก็พิจารณาว่าปรุงแต่งสังขารไม่ปรุงไม่แต่งสิ่งนี้มีวิญญาณครองสิ่งนี้ไม่มีวิญญาณครองนี่มันรอบนอกสมกับที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าคราวครั้งหนึ่งพระองค์พักอยู่ที่ใต้ต้นประดู่ลายพระองค์จึงกำเอาใบประดู่ที่ร่วงหล่นอยู่นั้นแล้วยกขึ้นมาถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายใบประดู่ในกำมือของตถาคตนี้กับที่เหลืออยู่อันไหนมากกว่าอันไหนน้อยพวกภิกษุจึงทูลว่า
ใบประดู่ในมือของพระองค์นั้นน้อยที่อยู่บนต้นและหล่นเกลื่อนกราดนั้นมีมากนี่แหละภิกษุทั้งหลายฉันใดธรรมะตถาคตสอนไปมากสอนไปนั้นมากแต่ไม่เป็นของสำคัญไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันมีมากหลายสิ่งหลายอย่างที่พระศาสดาต้องการคือต้องการให้พ้นจากทุกข์ให้พิจารณาเข้าไปมิให้ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอนอุปทานออกจากสิ่งเหล่านี้เสียมันก็พ้นทุกข์เหมือนกันกับใบประดู่ในมือตถาคตนี่เองไม่ต้องมากน้อยๆเท่านี้ไม่น้อยเท่าที่จะเอาอันอื่นไม่เป็นปัญหามากหลายอยู่ก็จริงเหมือนกับของในพื้นดินมีมากก้อนดินก้อนหญ้าภูเขาเหล่ากาไม่อดก้อนหินก้อนกรวดทรายก็ไม่อดแต่ว่ามันไม่ดีเท่าก้อนเพชรก้อนพลอยมันมากก็จริงเอาไปขายได้ก็จริงเอาไปหลายๆรถมันก็เหนื่อยถ้าได้ก้อนเพชรก้อนพลอยก้อนหนึ่งเท่านิ้วมือนี้ก็มีราคาฉันใดธรรมะตถาคตก็ฉันนั้นไม่ต้องมากก็เป็นผู้หมายจิตใจเป็นผู้หลุดจิตใจเป็นผู้พ้นเมื่อเราเรียนทั้งหลายทั้งปวงทางนอกนั้นมีแต่เรื่องอาการของจิตทั้งหมดการเรียนอะไรมากๆเช่นเรียนปิฎกเรียนอภิธรรมก็ดีหรอกแต่ว่าอย่าหลงที่เงาของมันถ้ามาปฏิบัติให้เป็นผู้รู้ใจซื่อสัตย์สุจริตเป็นเบื้องแรกเท่านั้นไม่ต้องลำบากเช่นคนมีความโกรธคนมีความโลภคนมีความหลงมีความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งพวกญาติโยมที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือก็โกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นมิใช่หรือนั่นเขาเรียนมาจากไหนเขาได้เรียนอภิธรรมเรียนปิฎกเมื่อไหร่โกรธทำไมมีได้หลงทำไมมีได้ที่มันอยู่ตรงนี้เขาไม่ต้องเรียนมาจากไหนมันมีของมันได้เรามาเทศมาสอนกันก็เพื่อให้มาดูสิ่งนี้มาละสิ่งนี้เท่านั้นให้มันรู้ออกมามันก็ถูกจุดของมันไม่ต้องไปไกลหรอกอยากดูรถไฟให้ไปรอดอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนั้นไม่ต้องไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกไม่ต้องวิ่งตามมันไปนั่งรออยู่ที่วัดหัวลำโพงนั้นรถไฟทุกสายมันมารวมอยู่ที่นั่นหมดคู่ไปไม่ดีหรือดีอยู่มันได้เห็นหลายจังหวัดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ปากใต้ปากเหนือมันได้เห็นแต่ว่าถ้าอยากเห็นรถไฟทุกๆกระบวนแล้วต้องไปอยู่ที่หัวลำโพงนั้นไม่อดมันจอดอยู่ที่นั่นหมดไม่ต้องตีตั๋วมันก็ไปได้นี่ก็เหมือนกันถ้าอยากปฏิบัติจะทำอย่างไรเมื่ออยากเห็นรถไฟทุกกระบวนเราไม่มีเงินตีตั๋วรถสายใต้สายเหนือแต่เราอยากเห็นทุกขบวนต้องไปอยู่ที่หัวลำโพงทีนี้บางคนพูดว่าผมอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้วิธีทำครั้นจะไปเรียนไตรปิฎกเรียนอภิธรรมผมก็ไม่สามารถเพราะสมองไม่ให้แก่แล้วให้มาดูตรงนี้อยู่ที่หัวลำโพงนี่มันโลภขึ้นตรงนี้มันโกรธขึ้นตรงนี้นี้โลภขึ้นตรงนี้มันโกรธขึ้นตรงนี้มันหลงขึ้นตรงนี้มานั่งดูอยู่ที่มันเกิดปฏิบัติตรงนี้เพราะมันติดอยู่ตรงนี้สมมติอยู่ตรงนี้บัญญัติอยู่ตรงนี้ศีลธรรมมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ได้เลือกชั้นมันนะขอแต่ว่าเราทำความเข้าใจกันให้มันรู้มันเห็นทีแรกก็ทำกายวาจาใจของเราไม่ให้มีโทษก็เป็นศีล
ผู้ถึงศีลก็พากันเข้าใจว่าต้องไปท่องบนอยู่ตลอดคืนตลอดวันก็ยากการมาทำกายวาจาของเราไม่ให้มีโทษก็เป็นศีลมันก็ไม่ยากอะไรเหมือนการทำกับข้าวของเราอันนั้นก็เอาใส่อันนี้ก็เอาใส่ให้มันพอดีมันก็อร่อยมันเองความอร่อยไม่ต้องเรียกมันมามันก็อร่อยเองถ้าใส่เครื่องแกงครบการรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยดีมารยาทดีแล้วก็เป็นศีล